ในปุ่มต่อมานะครับจะเป็นการเรียงselect ข้อมูลเหมือนกันนะครับ select ข้อมูลเหมือนกันโดยที่จะมีการทำ projection ด้วย projection คืออะไรก็คือเหมือนกับเวลาเรา select ข้อมูลแล้วเราจะเลือกแค่บางฟิลครับหรือเอาฟิลที่เราได้มาเนี่ยเอามาสร้างเป็น object ใหม่เอามาเป็น object ที่หน้าตาเป็นแบบใหม่ที่เขาเรียกว่าอะไรที่ตามที่เราต้องการนะครับอยากได้เป็น object เป็นหน้าตาแบบไหนอะไรอย่างเงี้ยครับเราก็จะสามารถทำ projection ได้นะครับเขาเรียกว่าการทำ projection ทีนี้การทำ projection นะครับเราก็ไป double click เข้าไปในปุ่มนะครับเหมือนเดิมครับว่า resolve นะครับresolve เท่ากับ from นะครับเหมือนเดิมครับเราก็ทำ from s จากในตัว context นะครับจุด student นะครับโดยที่เราจะ projection ก็คือเราจะใช้คำสั่งนะครับก็คือคำสั่ง select นะครับการทำ projection ก็คือการ select นี่แหละครับการ select แต่ตอนนี้สังเกตไหมถ้าเป็นที่เราทำมาคือมันได้อะไรออกมาเนี่ยเราก็ select สิ่งนั้นอะทั้งหมดออกมาอยู่ใน result เลยทันทีนะครับแต่ถ้าสมมติว่าเราไม่ต้องการเอาข้อมูลทุกฟิลล่ะเราเอาแค่บางฟิลเราจะทำยังไงเราก็จะ select เหมือนกันครับแต่ว่า select ปุ๊บเนี่ยเอามาสร้างเป็นข้อมูลใหม่เป็นหน้าตาข้อมูลใหม่อาจารย์ก็เลยต้องมาสร้างเป็นหน้าตาข้อมูลใหม่ก็คือ select s ที่ได้นะครับมาอยู่ในข้อมูลใหม่ก็คือเป็นรูปแบบ new นะครับแล้วหน้าตาข้อมูลใหม่เป็นยังไงอาจารย์ใส่ปีกกาอย่างนี้ครับนี่คือหน้าตาข้อมูลอันใหม่แล้วก็จบ semicolon นะครับข้อมูลนะครับถ้าเราจะ select student มาจะถูกเก็บไว้ใน s นะครับถ้าเรา select s เนี่ยก็จะได้ข้อมูลที่มันมีทุกคอลัมน์ออกไปเป็นสตาร์ครับแต่ถ้าเราจะเอาแบบบางตัวเราจะเอาแค่ student name หรือจะเอา ID กับ full name อะไรอย่างเงี้ยนะครับเราเอาแค่2ฟิลด์เราทำยังไงนะครับเราก็สามารถสั่งนี้ได้ครับก็คือเราต้องการจะเอาข้อมูลที่ออกไปสร้างใหม่เป็น s จุด student ID นะครับอันนี้ก็คือเราจะ select เฉพาะ student ID ออกไปนะครับให้มันอยู่ในรูปแบบใหม่นะครับก็คือสร้างเป็นรูปแบบใหม่แล้วเอามาเก็บไว้ในตัว variable resolveจากนั้นนะครับถ้าเราจะเอาตัว student full name ด้วยอาจารย์ก็คอมมานะครับ student นะครับ student ไม่ใช่ s จุด student full name นะครับอาจารย์จะได้ full name มาด้วยฉะนั้นการ select ครั้งนี้อาจารย์จะได้มาแค่2ข้อมูลคือ ID กับ full name นะครับแล้วอาจารย์ก็เอามาโชว์อยู่ใน data grid อาจารย์ copy มาเหมือนเดิมครับเพื่อความง่ายโชว์ใน data grid นะครับแล้วก็รันโปรแกรมอันนี้จะเป็นการ select นะครับเราก็เลือกแค่บางฟิลฉะนั้นอาจารย์ก็กดที่ where projection ปุ๊บนะครับมันก็จะได้หน้าตาเป็นแบบนี้เห็นไหมครับมี student กับ full name มาแค่นั้นนะครับ student กับ full name มาแค่นั้นฉะนั้นนี่คือการ select นะครับแบบ projection แต่การทำ projection เนี่ยถ้าเราสั่งแบบนี้นะครับชื่อของฟิลก็จะได้ตามฟิลมาดั้งเดิมของมันว่าดั้งเดิมของมันชื่อว่าอะไรนะครับแล้วก็อย่างเช่น student id student full name ถ้าเราต้องการจะให้มันมีชื่อตามที่เราต้องการนะครับเราสามารถกำหนดชื่อมันได้นะครับเราสามารถกำหนดชื่อมันได้เช่น ID เนี่ยเราอยากต้องการให้เป็นคำว่า ID แล้วก็ใส่เป็นแบบนี้ครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือเช่น full name เราต้องการให้เป็นคำว่า full name แบบนี้ครับเป็นแบบนี้แล้วเราก็ลองรันโปรแกรมดูครับลองรันโปรแกรมดูมันจะเกิดอะไรขึ้นนะครับมันจะเกิดอะไรขึ้นก็ projection นะครับ select projection เห็นไหมมันจะมีคำว่าเป็น ID กับเป็นคำว่า full name ขึ้นมาแทนตัวนี้ก็คือจะเป็นลักษณะของข้อมูลที่เป็นลักษณะเป็น ID กับ full name ตามที่เรากำหนดให้ตามตรงนี้นะครับอันนี้เป็นเรื่องของ link query นะครับต่อไปจะเป็นเรื่องของ method นะครับเป็น link method ทำยังไงนะครับจังก็ enter ลงมานะครับ comment บรรทัดนี้ไว้เหมือนเดิมนะครับ comment บรรทัดนี้ไว้เหมือนเดิมจากนั้นก็ใช้คำสั่งครับว่า resolve นะครับเท่ากับ context ครับจุด student จุดเราจะ select ข้อมูลนะครับตามที่เราต้องการนะครับก็คือเอาแค่บางตัวแล้วอาจารย์ก็จะใช้ enter ลงมาข้างล่างครับ method ที่ชื่อว่า select นะครับใช้ select เหมือนกันแล้วใน select เนี่ยมันก็จะมีเป็นเขาเรียกว่าเป็น lambda expression เหมือนกันก็เป็นวงเล็บฉะนั้นข้อมูลที่ได้มานะครับเอามาเก็บในตัวแปรก่อนก็คือตัวแปร s ก็นี่คือข้อมูลที่ได้มาเอามาเก็บในตัวแปรก่อนหลังจากนั้นก็เอาตัวแปรนะครับเอามาทำอะไรก็อันนี้เอามาทำการ new อันนี้ก็มาทำการ new เหมือนกันครับ newนะครับ new s จุด student id อย่างเงี้ยครับแล้วก็ comma s จุด student full name มันก็เหมือนกับข้างบนครับ student id student full name comma อย่างนี้เสร็จแล้วก็จบ semicolon นะครับ
พอจบ semicolon เสร็จได้ข้อมูล result มาแล้วก็ result มาโชว์นะครับเอา result มาโชว์ทางหน้าจอก็จะได้แบบนี้นะครับรันโปรแกรมปุ๊บ projection ขึ้นมาก็จะได้2ฟิลด์นะครับไม่ว่าจะเป็น student ID กับ student full name ตามที่เราต้องการนะครับฉะนั้นเนี่ยมันก็สามารถที่เราจะเอามาประยุกต์ทำนู่นทำนี่ได้นะครับการเขียนพวกนี้นะครับมันก็จะทำการต่อเขาเรียกว่าเป็นจุดต่อกันได้นะครับอย่างเช่นตัวนี้นะถ้าอาจารย์ select มาแล้วนะครับอาจารย์ select มาแล้วอาจารย์ต้องการจะ sort อาจารย์แถมนี่อาจารย์แถมนะครับอาจารย์จะ sort นะครับอาจารย์ก็จุด order นะครับ order by order by ข้อมูลที่เข้ามาคือ s นะครับเหมือนกับที่เราทำเมื่อกี้ sort ตาม student id แล้วกันอาจารย์ก็ sort ตาม student id นะครับปึ๊บเนี่ยก็คือเมื่อเรา select ข้อมูลได้ปึ๊บข้อมูลมันมีแค่2ฟิลนะครับเวลาเอามาซอร์สนะครับก็เอาจะมาซอร์สเอาข้อมูลที่2ฟิลนั้นน่ะมาซอร์สตาม student id นะครับฉะนั้นอาจารย์ก็จะรันโปรแกรมนะครับแล้วก็ลองดู projection นี่เห็นไหมครับข้อมูลก็จะถูกเรียงตาม student id แล้วเรียบร้อยฉะนั้นการที่เราเอาตัว method นะครับหรือเอาคำสั่งเนี่ยมาต่อกันเนี่ยมันถ้าเป็นคำสั่งก็จะต่อบรรทัดกันไปถ้าเป็นmethodก็จะเป็นจุดต่อกันไปนะครับแต่เราต้องรู้ว่าไอ้ข้อมูลที่เข้ามามันคืออะไรนะครับตัว lambda expression คืออะไรฉะนั้นอันนี้เขาเรียกว่าการทำ chaining method นะครับก็คือการเรียงต่อกันไปนะครับก็จะได้ตามนี้ละนะครับ